กลับเข้ามาช่วงที่2ของเรื่องนี้ต้องเคลียร์เอาละครับคุณผู้ชมจากผลพวงของการเปิดคลิปที่บอกว่ามีนักตบทรัพย์เป็นเทวดาผู้ชายเราคุยกันไปแล้วจู่ๆเช้าวันนี้ครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วก็บอกว่าโทรศัพท์อีกเครื่องนึงของบอสพอครับคนขับรถเขาเอามาให้เป็นอีกเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในการจับกุมพอเปิดตู้มขึ้นมามีนักตบทรัพย์ผู้หญิงเป็นเขาเรียกชื่อนางเขาบอกมีเทวดาต้องมีนางฟ้าครับตอนนี้ยืนยันก่อนนะครับคุณผู้ชมพูดก่อนว่าใครที่โยงไปถึงคุณต้นอ้อเขาออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่คุณศิระผู้หญิงคนนี้ครับชื่อย่อว่าพอพานไม่ใช่ต้นอ้อครับคุณศิระรู้จักรู้จักก็ก่อนเข้ารายการก็คุยกับเขาว่าเป็นจริงไหมเขาบอกเป็นจริงและนับจากวินาทีนี้ครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อพอพานนี้สนิทสนมกับเทวดาไหมสนิทสนมกับนักการเมืองที่สอในคลิปมากมากหลายเป็น10ปีแล้วเขาทำงานร่วมกันเป็น10ปีแล้วคุณศิระรู้จักทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายสอรู้จักรู้ฮะเราปูไปแล้วทั้งเบรกนะฮะพอก็รู้จักครับพอนี่ร่วมทำงานกับสอนานแค่ไหนน่าจะปีก่อนเลือกตั้งปี62ประมาณนี้ครับก่อนนะก็ตีซะว่า5-6ปีครับทีนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้นะเราต้องเรียกเขาในขณะนี้ว่าเทวดากับนางฟ้ากันแล้วกันเทวดาแทนผู้ชายผมว่าประชาชนจะไม่พอใจมั้งถ้าเรียกเทวดากับนางฟ้า น่าจะเป็นปีศาจกับนางไม้ไอ้นางม้าว่างมาตามคุณว่ากันแล้วกันเขาโดยหน้าฉากเขาทำอะไรกันครับคือเขาเริ่มก่อตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และขายตรง มาน่าจะปีประมาณ5กว่าโดยผู้ก่อตั้งคือเป็นนางมารอ๋อเริ่มที่ผู้หญิงครับแต่เราเห็นบทบาทของผู้ชายผู้ชายเขามีทักษะในการนำเสนอพูดเก่งเลยให้เป็นประธานคือเราเห็นบทบาทของผู้ชายมาหลายปีครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านขบวนการหลอกคนแบบนี้แหละครับแต่คุณศิระบอกว่าเริ่มจริงๆเริ่มจากฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงอาจจะเป็นนางมารหรือนางฟ้าที่คุณว่าเนี่ยเป็นคนก่อตั้งครับแล้วให้ผู้ชายเป็นคนออกหน้าครับเพราะผู้ชายพูดเก่งพูดเก่งโน้มน้าวดีครับฉาฉานครับแล้วเขาก็ทำงานด้วยกันมาเมื่อก่อนรูปร่างเขาไม่อย่างนี้นะยังผอมอยู่ไอ้ผู้ชายนะผู้ชายยังตัวเล็กตัวเล็กแต่ผู้หญิงแต่ก่อนเขาบอกว่าตัวใหญ่ครับแต่ตอนนี้ผู้ชายเป็นเหมือนกับคนใต้ก็เรียกด้วงมะพร้าวรูปร่างเหมือนด้วงมะพร้าว แปลว่าอะไรกลม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 บวมบวมครับและผมถามแบบนี้เลยนะขออภัยสองคนเนี้ยตอนที่เขาจับคู่กันครับเขาเดินกันเนี่ยมีประวัติตบทรัพย์ไหมก็ทำมานานแล้วแล้วทำมานานแล้วจับคู่กันแบบโหไปถึงตั้งพรรคการเมืองด้วยมีทุนไปตั้งพรรคการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับกรณีดีไอคอนตามที่สื่อตอนนี้กำลังออกข่าวอยู่เลยนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยครับมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ชาย30ล้านครับผู้หญิงเรียกรับผลประโยชน์เท่าไหร่ครับที่ก่อนเข้ารายการเนี้ยนะครับได้คุยกับเขาบอกเขารับมาประมาณ 8-9 ล้านตรงกันใกล้เคียงในสื่อบอก10ล้านครับแล้วเรียกอีกไหมหมายถึงเรียกตลอดพอดีสายเข้าผมโทรคุยทางไลน์ก็ไม่ได้ติดต่อกลับแล้วก็เขาบอกมีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยโทรมาลุกทำไมรู้ว่าเป็นเขาใช่ไหมเขาคุยกับคุณศิระตรงๆเลยก่อนหน้านี้พฤติกรรมเขาบอกว่าอ้างว่าสนิทสนมชิดเชื้อกับคนมีสีใครไม่ยอมเขามีสิทธิ์เสร็จจริงไหมจริงเพราะเขาไปได้ไปมีโอกาสที่ไปเรียนหลักสูตรของกกต.ก็เรียกพตส.รุ่นหนึ่งและก็ไปเป็นเพื่อนรุ่นกับบุคคลคนนี้ผู้มีบารมีมากโอ้โหนี่ผมเชื่อเพราะไม่มีใครถามอย่างนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเทไปเลยว่าตบทรัพย์เรียกทรัพย์มีสลิปครับมีหลักฐานการโอนเงินครับคุณศิระเชื่อเลยเพราะฉะนั้นกลับเข้ามาละทั้ง
ปีศาจกับนางไม้ตามที่คุณว่าครับชะตากรรมจะเป็นยังไงคุณศิระก็ถ้าท่านรองผู้บัญชาการพูดอย่างนี้มาเนี่ยก็ต้องทนายคงประกันตัวไม่ได้คงปิดที่นอนเหมือนที่ทนายของพอพูดว่านะครับคือผมไม่ได้ออกรับแทนนะมันต้องชัดเจนคุณพอกับอีก17คนถูกคดีข้อหาอย่างที่เราเห็นแต่2คนเนี้ยเขาไม่ได้ร่วมขายของแล้วเขาจะโดนคดีได้อย่างไรก็ไปตบทรัพย์เขาก็เรียกกันโชคอะประการแรกแต่แล้วเขาไปอ้างว่าไปให้กับผู้ใหญ่ซึ่งมีตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งทางราชการเนี่ยก็กลายว่าเป็นตัวการเรียกรับก็หนักหลักฐานมันจะมีแค่ครึ่งทางนะคุณศิระครับคุณวรัตพลหรือคุณพอแน่นอนมีละครับสลิปการโอนเงินครับแต่ถ้าผมได้รับการโอนเงินมาผมก็บอกผมไม่ได้ตบทรัพย์เขาโอนให้ผมโดยเสน่หาผมไม่เคยพูดว่าผมจะเอาไปเคลียร์ผู้ใหญ่อ่ะคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าเงินเข้าโอนมาในมูลนิธิโอ้โหนี่รู้จริงอีกใช่ไหมโอนไปมูลนิธิอูรู้จริงอีกคือที่รู้จริงเขารู้จากปากเขาพูดให้ฟังเลยให้ฟังเลยว่าเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะคืนให้กับผู้เสียหายประมาณ 80% อีก 20% คือค่าบำรุงมูลนิธิผมไปร้องเรียนครับผมมีมูลนี่มูลค่าความเสียหายรวมๆแล้ว100ล้านครับเขาก็จะไปตบครับกับไอ้เจ้าทุกไอ้คู่ไอ้คนโดนร้องเรียนครับสมมุติ100ล้านก็ได้มาครับเขาจะหักไว้ร้อยละ20ครับแต่ไม่รู้หัก 100% หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าผมแค่หักไว้20จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีความผิดทางอาญาเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดำเนินคดีทางอาญากับคนที่ไปโกงเขาอ๋อเข้าใจแล้วเอาดีไอคอนเนี่ยนะสมมติมีคนมาร้องคุณศิระว่าเฮ้ยโดนคนนี้โกงโดนดีไอคอนโกงสมมตินะครับทำไมคุณศิระแทนที่รับแล้วจะไปแจ้งความดีไอคอนไม่ดันไปตบทรัพย์ดีไอคอนอะไรอย่างนี้มันถูกต้องไหมใช่ไหมเพราะว่าเป็นพวกต่อต้านเรื่องคุณเฉลิดอยู่แล้วหัวโขนคูมันหัวโขนคุณมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยปกติ คุณศิระแต่คุณศิระก็เห็นนะว่าเขาเรียกอะไรบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมเนี่ยโอ้โหมันดูสูงส่งมันดูได้รับการยอมรับนะก็ที่กล้าทำเพราะว่าเขามีผู้ใหญ่ที่แอบอ้างได้นะครับด้วยนะครับแม้กระทั่งที่ผมรู้ว่าสองคนที่ของฝ่ายผู้ชายเนี่ยไปทำเรื่องไม่ดีมาเนี่ยก็คนคนนี้เขาแตกคอกันแยกผลประโยชน์กันผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็มาเอาเรื่องมาร้องเรียนที่คณะกรรมการกฎหมายโอ้คือเริ่มตั้งแต่ปี50เท่าไหร่2550กว่าๆครับเริ่มตั้งครับเสร็จแล้วผู้ชายก็เข้ามาร่วมครับแล้วก็มีบทบาทกันจริงๆก็ปี2562โดยประมาณครับเสร็จแล้วก็ร่วมมือกันมาเรื่อยๆครับแล้วก็แตกกันแตกกันตรงที่ผู้ชายพอได้ตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงไม่ฟังคนนี้ละกูเจ๋งไม่ฟังแล้วใช่ไหมไม่ฟังคนนี้ก็เสียผลประโยชน์แล้วใช่ไหมก็เอาเรื่องมาร้องเรียนที่คณะกรรมการกฎหมายอ๋อนี่จึงเป็นต้นเหตุว่าที่ผมรู้ทั้งไส้ทั้งพุงไส้มีกี่คน เพราะสองคนเนี้ยผมรู้จักหมดก็เลยย้อนกลับมาว่าผู้หญิงมาร้องพฤติกรรมผู้ชายกับคณะกรรมการกฎหมายที่คุณศิระเป็นประธานครับโอ้โหเท่านั้นก็โผล่เลยดิครับแล้วผมก็นำเรียนท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีมาบอกเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้ท่านก็เลยขอให้พักเอาออกจากกระทรวงภายหลังอ๋อใช่มันมีข่าวว่าหลุดออกจากตำแหน่งประจำกระทรวงครับในขณะนั้นใหญ่มากครับตำแหน่งเขาใหญ่มากในกระทรวงอุ้ยเบอร์สองอ่ะตำแหน่งนี้แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีใช่ไหมต้องผ่านมติครม.ครับต้องผ่านมติครม.นะครับครับอะไรผู้ช่วยขนาดนั้นเลยนะก็เบอร์สองครับครับนะครับเอานะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตอนนี้นะพักอีกช่วงเดียวแล้ว